ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านักร้องคนนี้เนี่ยเขาได้สร้างปรากฏการณ์ไว้ให้กับประเทศเกาหลีและก็วงการเคป๊อปนะครับให้แบบว่าฟีเวอร์ระเบิดระเบ้อเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ในบ้านเราประเทศไทยนะครับแต่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับกับเพลงกังนัมสไตล์ตอนนั้นหือเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมือง TikTok ยังไม่มาด้วยบางตอนนั้นอะแล้วก็เป็นเพลงเกาหลีเพลงแรกที่แตะ 1,000 ล้านวิวเพลงแรกนะเป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยนะตอนนี้เป็นแรปเปอร์เคป๊อปเกาหลีโอ้จบจากบอสตันด้วยนะอเมริกาเย็ดเคโปรไฟล์อลังการงานสร้างอย่างวะตอนนี้นะครับเขาก็ได้ออกเพลงใหม่นะครับก็คือ That That นะครับผม Produce and Featuring by Sugar คือถ้าเกิดหลายคนที่ติดตามผมมานะครับผมอยากจะออกตัวว่าผมเป็น FC ของพี่เขาเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นอาร์มี่แต่หลายคนก็จะบอกผมว่าทำไมเป็นบิ๊กก็เป็นอาร์มี่ได้ฉันก็เป็นบิ๊กนะและฉันก็เป็นอาร์มี่ด้วยหลายคนบอกงี้เพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่เราเป็นไม่อยากใช้คำว่าเป็นด้วยความที่เราชื่นชอบนี่เราก็จะตามฟังเพลงของเขาไม่ว่าเขาจะไปฟีเจอริงกับ IU เราก็ตามไปนี่มาฟีเจอริงกับไซนะครับเจ้าพ่อเคป๊อปต้องใช้คำว่าเจ้าพ่อเพราะเพลงเขาไปไกลมากจริงๆกับนำสไตล์นะเอามาดูว่าเพลงนี้จะระเบิดระเบ้อขนาดไหนนะครับเอาแล้วนะไป That That Da อ๋อเป็นแนวแบบคาร์บอยคาร์บอยหน่อยโอ้เขายังหน้าเดิมอยู่เลยเขายังหล่อเดิมเลยจบพูดถัดเลยอันนี้เป็นก็เป็นลายเซ็นของชูก้าอยู่นะเขาโปรดิวซ์แล้วก็แบบดนตรีที่แบบแต่ว่าขุดอินไซต์ของไซออกมาได้เยอะอยู่นะคล้ายๆกังนัมสไตล์อยู่นะเอาจริงเหมือนอะเอาจริงคล้ายๆน่าจะได้รับบีฟประมาณว่าอยากจะทำเพลงที่ฟีเวอร์เหมือนกังนัมสไตล์ติดหูแล้วทำไปเลยนี่มีท่ากังนัมสไตล์ด้วยมาแล้วโดดไปอย่างนี้เลยเหรอแจ๊ะ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 ไปไหนพ่อไปไหนเอามาเต้นอ่ะโอ้ยเชี่ยเท่สัสโอ้เทสันแล้วเทสันเฮ้ยไม่จบแล้วเนี่ยจบตามที่อุ้ยอันนั้นป่ะน่ะไอ้ที่ในทิกต็อกแหละที่อุ้มแล้วเป็นลูกอ่ะเหมือนนะผมว่าเหมือนกังนัมสไตล์แบบโทนอะไรต่างๆนี่เหมือนเลยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยคล้ายเลยคล้ายเลยคนไม่เชื่อผมมันเปิดดูกังนัมสไตล์
การเล่าเรื่องฉากช็อตที่แบบกระโดดเข้ามาเต้นแล้วก็มีแบททงแบทเทิลเบาๆแล้วก็จบด้วยการเต้นด้วยจำนวนคนที่เยอะๆเนี่ยเหมือนเลยพี่ชูก้าเขาได้รับบีฟมาแบบนี้แน่นอนทำเหมือนกังนัมอ่ะไอ้หนู 4,000 ล้านแล้วตอนเนี้ย9ปีที่แล้วยัดแค่ไม่ยอมนะโผล่เข้ามาสักฉากเลยอ๋อฮยอนอาโอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์เนี่ยนะแล้วก็จบด้วยจำนวนคนแบบเยอะตอนนั้นฮยอนอาเขาก็ค่อนข้างดังมากๆนะตั้งแต่สมัย4 minute แล้วแล้วตอนนั้นก็น่าจะเพลงอะไรนะchange เพลงนั้นประมาณนี้นะครับผมชอบแต่ว่าไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาเล่าเรื่องแบบเดิมส่วนแปลเพลงเนี่ยแปลเพลงออกมาไม่เหมือนเดิมคุณหน้าแตกเลยนะไม่หรอกเราไม่ได้พูดถึงเนื้อเพลงแต่พูดถึงภาพเรื่องของการเล่าเรื่องแล้วโทนเพลงอะไรเงี้ยมันกลิ่นมันคล้ายๆก็ดีครับดีชอบนะมาเพราะว่าพี่ยูก้าจริงๆเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ